มนะคะที่มันงอกเงยขึ้นมาจากคลิปที่แล้วเมื่อประมาณเกือบปีที่แล้วอะค่ะทีวีเคยรีวิวเอาไว้ตอนนั้นจะมีรองพื้นทั้งหมด9ตัวนะคะทีวีรีวิวไว้ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูยุ้ยจะลงลิงก์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปนี้นะคะหรือไม่ก็ลองกดเข้าไปดูได้เลยนะคะตัวนี้วันนี้ยุ้ยก็จะมีทั้ง BB เบสแล้วก็รองพื้นนะคะซึ่งพาร์ทแรกยุ้ยจะทำเป็น BB กับเบสก่อนเพื่อไม่ให้วิดีโอมันอัพยาวเกินไปแล้วก็เวลาการพูดเนี่ยไม่นานเกินไปจะได้ดูไม่น่าเบื่อเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงคือบางตัวนะคะยุ้ยอาจจะซื้อมาสักระยะนึงแล้วอาจจะจำราคาไม่ได้หรือว่าตอนนี้ไปดูเคาน์เตอร์อีกทีอาจจะราคาเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเขาปรับราคาอะไรเงี้ยอันนี้ต้องขอโทษจริงๆแล้วก็สิ่งที่มารีวิวให้ทั้งหมดเป็นข้อมูลส่วนบุคคลค่ะคือผิวของยุ้ยเนี่ยจะเป็นลักษณะผิวมันค่อนข้างผสมซึ่งตอนนี้จะมีบริเวณข้างแก้มแล้วก็บริเวณตรงจมูกเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะแห้งหน่อยอะค่ะเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้คือไม่แน่ใจว่าเพราะว่าอายุที่เพิ่มขึ้นคือตอนนี้อายุ26ย่าง27แล้วก็การผลิตน้ำมันของผิวอาจจะลดลงหรือว่าอาจเป็นสกินแคร์ที่ช่วงนี้ยุ้ยเปลี่ยนมาใช้แล้วมันค่อนข้างเข้ากับผิวยุ้ยค่ะมันทำให้ผิวยุ้ยไม่ค่อยมันเท่าไหร่เท่าที่ควรกว่าเมื่อก่อนที่แบบมันตลอดต้องซับหน้าตลอดเดี๋ยวนี้คือแบบบางทีซับแค่กลางวันครั้งเดียวก็เอาอยู่แล้วอะค่ะตกปัดแป้งเอาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลถ้าสิ่งใดที่แบบไม่ตรงกับความคิดของใครต้องขอโทษด้วยนะคะยังไงก็เดี๋ยวลองไปดูกันเลยเพื่อไม่เสียเวลาค่ะขอลืมบอกค่ะคลิปนี้ค่อนข้างยาวนะคะก็ใครที่รอฟังก็เตรียมมาม่าอะไรต้มไว้กินรอได้เลยค่ะค่ะเริ่มแรกนะคะยุ้ยจะมารีวิวเหล่า BB ก่อนนะคะ BB ก็คือถ้าใครนึกถึง BB Cream เนี่ยต้องนึกถึงพวกเกาหลีนะคะแบรนด์เกาหลีแบรนด์ที่แบบที่ทุกคนจะต้องนึกถึงแบรนด์แรกก็คือ Etude House ซึ่งตัวนี้เป็น BB ของ Etude ค่ะตัวนี้เป็น BB Cream Cotton Free ค่ะมี SPF 30 PA บวกนะคะสิ่งสีที่ยุ้ยใช้คือเบอร์3ค่ะสิ่งนี้ยุ้ยรู้สึกว่าที่เคาน์เตอร์เนี่ยราคาอยู่ประมาณ 1,000 กว่าบาทค่ะเนื้อเขาจะค่อนข้างหนาๆหน่อยค่ะแล้วก็ปกปิดปานกลางถึง full coverage ค่ะแต่ว่าถ้าใครที่แบบไม่ชอบความหนาความเหนอะอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ข้ามไปนะเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันจะแอบไหลระหว่างวันเล็กน้อยถ้าสมมติว่าเราทาหนาเกินไปอะค่ะแล้วก็ลักษณะแพ็คเกจจิ้งเขาค่อนข้างเบาแล้วก็คอมแพคมากๆค่ะตัวนี้ให้ปริมาณมาค่อนข้างเยอะมากเลยคือ60 ml ค่ะแล้วก็ลักษณะเขาจะเป็นหัวปั๊มแล้วก็กดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อค่อนข้างข้นๆหน่อยซึ่งยุ้ยใช้แล้วยุ้ยรู้สึกว่าผิวยุ้ยไม่มันเพิ่มค่ะแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยจะทำให้หน้าเนี่ยดูช่ำๆโกลๆแล้วก็สีดรอปลงเล็กน้อยค่ะสีเช็คคือเบอร์3มันพอดีกับผิวยุ้ยมากๆซึ่งรุ่นเนี่ยCotton Fitเนี่ยยุ้ยรู้สึกว่ายุ้ยชอบมากกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ค่ะที่เป็นตรงเนี้ยเป็นสีออกชมพูที่เป็นรุ่นเก่าของเขาอะค่ะซึ่งตัวนั้นยุ้ยรู้สึกว่ามันไหลแล้วก็มันค่อนข้างดรอปมากกว่าตัวนี้แล้วก็เนื้อจะข้นกว่าแต่ตัวเนี้ยค่อนข้างเกลี่ยง่ายค่ะที่บอกอะเนาะเนื้อเขาหนาๆยุ้ยแนะนำว่าให้ลงกับมืออะค่ะแล้วก็ลงทีละบางๆน้อยๆค่ะตัวนี้แล้วตัวเนี้ยมันดีตรงที่มี SPF 30 PA บวกนะแล้วก็สิ่งที่เขาบอกตรงเนี้ยเขาบอกว่าเป็นไวท์เทนนิ่งแล้วก็แอนตี้วิงเกิลแล้วก็แอนตี้ดราเคนนิ่งค่ะก็คือลดพวกรอยจุดด่างดำแล้วก็ลดพวกริ้วรอยต่างๆแล้วก็มีสารส่วนประกอบของไวท์เทนนิ่งด้วยก็ใครที่ชอบพวก BB ครีมของเกาหลีหรือทูตี้ตัวนี้ก็ลองไปดูเนาะตัวนี้ลองไปลองที่เคาน์เตอร์ได้นะคะยุ้ยแนะนำพวกเบสสกินเบสอะไรพวกเนี้ยไปลองที่เคาน์เตอร์จะดีที่สุดค่ะต่อมาตัวที่2เป็นของเกาหลีเหมือนกันตัวนี้เป็นแบรนด์อิสกินค่ะที่เข้ามาในไทยประมาณปีกว่าเกือบ2ปีได้แล้วตัวที่ยุ้ยซื้อมาค่ะเป็นอิสกินค่ะเป็นรุ่น BB Fluidเดียมายนิวส์ค่ะตัวเนี้ยมันจะมี2เนื้อนะคือเนื้อแบบโกโกแล้วก็เนื้อแบบออกแนวสำหรับคนที่ผิวมันหน่อยค่ะทีวีเลือกมาค่ะเป็นสำหรับคนที่ผิวมันหน่อยตัวนี้เป็นรุ่นเคียวออร่าค่ะคือเขาจะดูตรงนี้เห็นปะเอ๋ยเขาจะดูตรงนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะมี SPF 25 PA บวกค่ะตัวนี้เนื้อเขาจะเป็นน้ำเลยคือต้องเขย่าก่อนค่ะคือเนื้อเขาจะค่อนข้างเหลวมากแล้วก็ปกปิดไหมไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่ตัวนี้จะเนื้อบางเบาใครที่ต้องการที่หน้าดูแบบโกลๆดูเป็นธรรมชาติดูเป็นผิวๆอะค่ะตัวนี้ก็แนะนำเหมือนกันแล้วก็เวลาใช้แนะนำให้เขย่าก่อนเวลาเขาเทลงมาหลังมือค่ะเนื้อเขาจะไหลลงมาเลยแล้วก็ปกปิดน้อยบางๆมากๆแล้วก็ถ้าใครที่วันไหนที่ยุ้ยลงแบบหนาค่ะตัวนี้แอบไหลระหว่างวันนะแล้วก็
สีดอกไม้ไม่ค่อยดอกเท่าไหร่ค่ะไม่ดอกเท่าตัว E2D ตัวนี้ก็น่ากลัวๆวาวๆธรรมดาแล้วก็ปริมาณ BB ของเขาให้มาอยู่50 ml ค่ะตัวนี้ก็ลองไปดูตัวนี้ยูรู้สึกว่าน่าจะพันกว่าบาทแต่ว่า iSkin ค่ะเขาจะมีโปรโมชั่นบ่อยมากอะคือบางทีค่อนข้างคุ้มเลยค่ะบางทีแบบซื้อชิ้นแรกชิ้นที่2ลด 50% อะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปดูเนาะตัวนี้ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันแต่ว่าแอบไหลเล็กน้อยถ้าใครที่หน้าไม่ค่อยมีปัญหาพวก Dark Spot หรือว่าพวกริ้วรอยต่างๆหรือพวกฝ้ากระจุดด่างดำอะไรเงี้ยอยากให้ผิวโกโก้ดูสุขภาพดีธรรมดาชอบอะไรบางๆแล้วก็หน้าไม่ค่อยมันค่ะตัวนี้ก็แนะนำเหมือนกันเดย์ไมล์มิวส์นะคะค่ะต่อมาเป็น BB เหมือนกันนะคะ BB รุ่นนี้จะเป็นไม่ใช่เป็นหลอดค่ะจะเป็นมาเป็นตลับอย่างนี้ตัวนี้ค่อนข้างโด่งดังในพวกเหล่าบล็อกเกอร์ต่างๆค่ะยูก็ดูคนอื่นมาแล้วก็ไปฟาดมาเหมือนกันตัวนี้เป็นโซวาซูค่ะเป็น BB Cushion ค่ะ Perfection Cushion BB Cream นะคะตัวนี้สีใช้คือเบอร์23เป็นสีที่พอดีกับผิวยุ้ยลักษณะเขาจะเป็นตลับค่ะใครๆหลายคนคงจะเห็นเรามั้งคือยุ้ยชอบสีตลับเขาสีตลับเขาจะเป็นลักษณะเหมือนงาช้างค่ะแล้วก็บริเวณข้างๆตัวนี้จะเป็นโรสโกลแบบอ่อนๆสวยมากแล้วก็พับสกปรกนิดนึงเพราะว่าอันนี้ใช้มาแล้วค่ะพับเขาจะเป็นพับที่เนื้อแน่นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีน้ำตาลค่ะแล้วก็เปิดออกมาตรงนี้จะเป็น BB ครีมค่ะซึ่งกล่องนึงเนี่ยเขาจะอยู่ราคาที่ประมาณ 2,000 นะแล้วก็เขาจะให้ตัวรีฟิลมาเพิ่มอีกตัวนึงคือ1ชิ้นนะคะมันอยู่ที่15 ml เขาให้รีฟิลมาตัวนึงอีก15 ml ค่ะดังนั้นกล่องนึงจะมี30 ml แล้วก็ถ้าตัวนี้หมดก็ดันอันนี้ขึ้นค่ะตัวฟองน้ำข้างในที่เป็น BB ครีมก็จะออกมาแล้วเราก็ใส่รีฟิลกดเข้าไปเหมือนเดิมซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นลักษณะปกปิดปานกลางแล้วก็สามารถบิ้วถึงฟูเข้าไปได้วันไหนที่ยุ้ยไม่อยากใช้คอนซีลเลอร์บริเวณใต้ตาเงี้ยยุ้ยเอาตัวเนี้ยค่ะมากดบริเวณใต้ตาตัวนี้ก็ปกปิดดีเหมือนกันแล้วก็ลักษณะของเนื้อเขาค่ะมันจะเหมือนแบบฟิล์มที่เคลือบไว้บนผิวอะค่ะทำให้ผิวแบบดูโกลว์สุขภาพดีแล้วก็ดูเกาหลีมากๆดูฉ่ำน้ำมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้จะมี SPF 50 PA++ บวกๆนะคะปกปิดค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ได้ทำให้ยุ้ยหน้ามันเพิ่มค่ะแล้วก็สีไม่ดับระหว่างฟันคือเลิศมากถ้าใครที่แบบวันไหนรีบๆตัวนี้กดไปบนหน้าค่ะอาจจะเซตด้วยแป้งหรือใครที่หน้าไม่ค่อยมันก็ไม่ต้องเซตก็ได้ก็ทำให้ดูหน้าวาวโกตัวนี้ค่อนข้างใช้ง่ายแล้วก็พกไปไหนพกค่อนข้างสะดวกค่ะเพราะว่ามันเป็นลักษณะเป็นตลับอะเนาะแล้วก็ตกรู้สึกว่าตกดีไม่น่าแตกอะค่ะคือพลาสติกเขาเป็นพลาสติกที่แข็งแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงมากๆแล้วก็กลิ่นเขาจะค่อนข้างแบบหอมอะจะว่าโสมก็ไม่ใช่นะมันกลิ่นเหมือนคล้ายๆโสมคล้ายๆตัวพวกจะไม่โสมจ๋าเท่า First Care Activating Serum ของเขาอะค่ะแต่ว่ามันจะออกแนวเหมือนแบบรู้สึกผ่อนคลายดมแล้วหอมอะค่ะแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าใครที่มีเหมือนพวกไดแพดบนหน้าค่ะหรือว่าที่มีแบบขุยๆลอกๆบนหน้าตัวเนี้ยแอบเกาะคือยุ้ยลองใช้ช่วงที่แบบหน้าแห้งๆแล้วก็เหมือนหน้าลอกอะไรเงี้ยค่ะก็ตัวนี้แอบเกาะกับบริเวณที่ลอกนะคะแล้วมันจะเป็นคาบๆหน่อยดังนั้นถ้าใครที่อยากใช้แต่ว่าหน้าลอกยูแนะนำให้ใช้มอยส์เจอไรเซอร์เยอะๆก่อนแล้วก็เอาตัวนี้ทับค่ะจะเนียนไปกับผิวได้ดีแล้วก็ลงทีละบางๆอย่าลงทีหนาๆมันจะเป็นคราบนะจ๊ะตามจริงไม่ได้เป็นเฉพาะกับตัวนี้คือพวกเบสรองพื้น BB ทุกตัวค่ะถ้าลงหนาทีเดียวรับรองเป็นคราบไม่ว่ารองพื้นหรือ BB จะดีแค่ไหนก็ตามนะคะต่อมาเป็นแบรนด์โปรดของยูค่ะดีออร์ค่ะตัวนี้ใครที่ดูวิดีโอแกะกล่องยูเมื่อ2-3 คลิปที่แล้วอะค่ะก็น่าจะรู้มั้งตัวนี้เป็น BB Dior Snow ค่ะตัวนี้เบอร์ที่ยูใช้คือเบอร์020ค่ะสิ่งนี้ราคา 2,250 ที่บอกได้ละเอียดแค่นี้เพราะว่าเพิ่งซื้อมาค่ะตัวนี้เขาให้ขนาดมา40 ml นะคะแล้วก็ลักษณะยูลองใช้แล้วประมาณ 3-4 รอบตัวนี้การปกปิดของเขาอยู่ที่ปานกลางนะคะถ้าให้บางก็บางค่ะแล้วก็ตัวนี้จะมี SPF 50 PA++ บวกๆแล้วก็เนื้อเขาตัวนี้เบอร์020ค่ะเข้ากับสีผิวยุ้ยพอดีมากแล้วลักษณะเนื้อเขาเป็น BB ที่อย่าว่านะ BB ฝรั่งอะค่ะคือเขาจะไม่ค่อยข้นมากแล้วก็สีจะไม่ออกโทนชมพูค่ะแล้วก็สีไม่ดอกระหว่างวันพอใช้แล้วดูหน้าสุขภาพดีแล้วเหมือนตัวเนี้ยเขาจะผสมสารบำรุงต่างๆลงไปด้วยค่ะตัวนี้ไม่ได้ทำให้ยุ้ยหน้ามันเพิ่มแล้วก็ตัวนี้ก็กลายเป็นลูกรักตัวโปรดของยุ้ยไปอีกตัวแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ยุ้ยชอบแพ็กเกจจิ้งมากคือตัวฝาเขาจะเงาๆแล้วก็มี
CD ค่ะ Christian Dior อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ลักษณะเขาจะเป็นแบบ compact อะค่ะคือตกไม่แตกแล้วก็ดึงออกมาจะเป็นหัวแบบกดแบบนี้ค่ะเห็นป่ะเอ่ยจะใช้ง่ายมากๆแล้วก็สามารถควบคุมปริมาณได้ดีอะค่ะแล้วก็เนื้อเขาคือตอนแรกสิ่งเดียวที่กลัวกับ BB คือเนื้อข้นเกียร์ยาอะไรเงี้ยตัวนี้ไม่เป็นตัวนี้จะเนื้อแบบค่อนข้างชุ่มชื้นแต่ว่าแบบมันจะไม่ข้นไม่มันแล้วก็มันจะไม่เหลวอะค่ะไม่เหลวมากแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่แบบเหลวกำลังดีแล้วก็เกลี่ยง่ายค่ะนิ้วก็ได้ใช้นิ้วก็ได้ใช้แปรงก็ได้ฟองน้ำก็ได้ค่ะตัวนี้เลิศค่ะต่อมาก็เป็น BB ครีมเช่นกันค่ะจะเป็นเลสเบสค่ะตัวนี้เป็น All in One BB ครีมค่ะตัวนี้ปริมาณ 30ml ค่ะตัวเนี้ยยูวีสีที่ใช้คือเบอร์20นะซึ่งสิ่งนี้นะคะจะมี SPF 30 PA บวกตัวนี้จะบางมากไม่ปิดเลยแล้วก็สีเขามีให้เลือกรู้สึกว่าสีค่อนข้างน้อยค่ะจะมีเบอร์10กับเบอร์20อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเบอร์20ก็ขาวกับผิวยุ้ยอะค่ะแล้วก็ตัวนี้บางมากแล้วก็พอลงแล้วอะค่ะมันจะรู้สึกว่าแบบหน้ากลัวๆเงาๆแล้วก็ตัวนี้รู้สึกว่าไม่คุมมันนะไม่ค่อยคุมมันเท่าไหร่ยุ้ยแนะนำให้ใช้ตัวนี้กับนิ้วมือค่ะเพราะว่าทำให้เกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่ค่อยเป็นคราบซึ่งวันไหนยุ้ยแบบลงเร็วๆหรือลงหนาไปอะค่ะตัวนี้ยุ้ยมันแอบเป็นคราบแบบตามร่องจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกยุ้ยนะก็ถ้าใครชอบที่แบบผิวโกลว์แนะนำให้ใช้คู่กับคอนซีลเลอร์ที่ตัวเองใช้อ่ะค่ะซึ่งตัวนี้ใช้แล้วรู้สึกว่าผิวสุขภาพดีนะคะแล้วก็มันจะมีสารบำรุงอยู่ในตัวของมันแล้วจะทำให้ผิวดีขึ้นยิ่งใช้ผิวก็ยิ่งดีอะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้ยุ้ยขอบอกว่าราคาค่อนข้างสูงอยู่นะน่าจะอยู่ประมาณ 2,000 อะไรเงี้ยค่ะ 2,000 นิดๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ให้มา 30ml แล้วก็เนื้อเขามีน้ำหอมค่ะถ้าใครที่แพ้น้ำหอมตัวนี้ข้ามไปเลยนะเพราะว่าน้ำหอมค่อนข้างชัดเจนค่ะเพราะว่าช่วงแรกๆยุ้ยใช้ยุ้ยแอบหวั่นเหมือนกันว่าแพ้หรือเปล่าแต่ว่ายุ้ยก็นานๆทีใช้ตัวนี้ค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้ถูกใจอะไรมากคือถ้าเทียบแล้วชอบตัวอื่นมากกว่าก็เลยไม่ค่อยได้หยิบขึ้นมาใช้อะค่ะตัวนี้แพ็คเกจจิ้งคอมแพคดีน้ำหนักเบาพกพาง่ายใครชอบวาวโกโก้หน้าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอยากให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นก็ตัวนี้ก็ลองไปดูนะคะที่ Channelต่อมานะคะเป็น BB เช่นกันแต่ว่าเป็น BB ที่ราคาถูกจับต้องง่ายสิ่งนี้จะเป็น BB ของ Baby Kiss ค่ะตัวนี้ยุ้ยไปดูรีวิวของ Net Idol ของคนนู้นคนนี้มาดูเขาใช้แล้วมันดูน่าใช้แล้วแพ็คเกจจิ้งเขาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะแบบจะลงบางก็บางค่ะจะลงหนาก็หนา medium to full coverage อะค่ะแล้วก็ค่อยๆลงแล้วก็มันสามารถบิวได้ค่ะตัวนี้ไม่มีกลิ่นแล้วก็เนื้อจะค่อนข้างแบบข้นๆแต่ว่ามันลงแล้วจะไม่หนาแล้วก็ไม่มันค่ะคือลงแล้วรู้สึกว่าสบายผิวมากแล้วก็ได้ลุคแบบโกลว์เหมือนแบบเกาหลีอะค่ะซึ่งตัวเนี้ยเขาจะมีอีก2สีนะยุ้ยก็ซื้อมาเหมือนกันตัวนี้เป็นเนี่ยค่ะเป็นเบจม่วงแล้วก็เบจเขียวส่วนตัวเนี้ยเป็นสีเนื้อซึ่งสองสิ่งเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ใช้แล้วไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ค่ะคือแต่คือสีม่วงเนี่ยไม่โดนสุดเพราะว่าสีม่วงมันเหมาะคนที่ผิวขาวมากๆซึ่งยุ้ยไม่ได้ขาวขนาดนั้นยุ้ยจะเป็นผิวออกเหลืองๆอะค่ะซึ่งก็เลยไม่ค่อยได้ใช้สิ่งนี้สิ่งนี้มันก็จะเหลือเยอะหน่อยค่ะส่วนสิ่งเนี่ยเป็นเบจเขียวค่ะตัวนี้ก็จะเนื้อจะเหมือนกันแล้วก็จะวาวใช้แล้วหน้าจะดูสว่างกระจ่างใสแต่ยุ้ยจะไม่ใช้มันเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างเป็นคราบเล็กน้อยค่ะยุ้ยจะใช้ผสมกับรองพื้นที่เข้มกว่าสีผิวยุ้ยหรือว่ารองพื้นที่รู้สึกว่าเกลี่ยยากๆอะไรเงี้ยพอตัวนี้ผสมแล้วรู้สึกว่าหน้ามันดูแบบสว่างขึ้นแล้วก็รองพื้นติดทนมากขึ้นนะคะตัวนี้เป็นของ Baby Kiss รู้สึกว่าซื้อมา810 บาทนะแล้วก็สบายผิวมากๆค่ะราคามันไม่ค่อยแพงด้วยแล้วก็ยุ้ยจะบอกว่ายุ้ยไม่คิดว่าเนื้อมันจะดีได้ขนาดนี้ค่ะก็ช่วงนึงอะค่ะยุ้ยติดใช้สิ่งนี้มากตอนนี้น่าจะเหลือสักครึ่งเดียวเองมั้งคือมีช่วงนึงคือใช้เกือบทุกวันเลยอะค่ะแล้วก็อุดตัวเนี้ยไม่อุดตันรูขุมขนแล้วก็มีสารบำรุงของมันด้วยนะคะแล้วก็ติอย่างเดียวค่ะแพ็คเกจจิ้งน่ารักก็จริงแต่หัวปั๊มชอบมีปัญหาค่ะคือกดบางทีกดปั๊บกดไม่ลงอะต้องดึงออกแล้วก็กดลงใหม่อะค่ะคือสิ่งนี้แพ็คเกจจิ้งอาจจะนะนิดนึงค่ะต่อมาเป็น BB ครีมของโมเดเย่นะคะซึ่งใครหลายคนน่าจะเห็นในเฟรนด์เดือนตุลาคมของยุ้ยแล้วค่ะตัวนี้เป็นตัวที่โปรดมากแล้วก็เลิฟมากๆเพราะว่ามัน
เบาน้ำหนักเบาพกพาง่ายแล้วก็เนื้อเขาดีมากค่ะแล้วก็กลืนสีเนี่ยกลืนกับสีผิวยุ้ยเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้อะค่ะยุ้ยจะมีตัวนี้2ตัวก็คือเป็นยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นหอยเขียวหอยขาวนะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนเบสเขียวของเขาอะค่ะส่วนนี้จะเป็น CC ครีมเป็น CC ครีมที่สีจะสว่างเหมาะคนผิวขาวค่ะส่วนอันนี้จะสีจะเป็นผิวสำหรับคนขาวเหลืองหรือว่าคนผิวสองสีอะค่ะซึ่งสิ่งเนี้ยขาวกว่าสีผิวยุ้ยหน่อยนึงยุ้ยก็เลยไม่ค่อยได้ใช้อะค่ะก็เลยไปซื้อสิ่งนี้มาตัวเนี้ยเพิ่งสอยมาเหมือนกันแล้วก็ชอบมากๆตัวนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นแอนตี้วิงเคิลค่ะแล้วก็ทำให้เป็นสกินเนี่ยไวท์นิ่งขึ้นแล้วก็มี SPF 32 PA บวกๆด้วยเนื้อเกลี่ยง่ายมากแล้วขอบอกว่ามันคล้ายๆกับแบรนด์ไฮเอนด์ที่ยุ้ยเคยบอกในคลิปFavorite เดือนตุลาค่ะจำได้ไหมเอ่ยมันคล้ายๆ Dior Skin Star ค่ะเนื้อเขาจะแบบพอใช้แล้วทำให้ดูหน้าโกสุขภาพดีมากๆแล้วก็สีตัวนี้มันเข้ากับผิวยุ้ยมากๆค่ะถึงมันจะเข้มกว่าผิวยุ้ยหน่อยแต่ว่ายุ้ยชอบรู้สึกว่าใช้แล้วหน้าดูแบบเป็นธรรมชาติดีแล้วก็หน้าดูไม่ลอยอะค่ะแล้วก็สีไม่ดอบระหว่างวันตัวนี้เลิฟมากๆที่สุดแล้วก็ราคาเขาน่ารักคืออยู่ที่560บาทนะถ้าจำไม่ผิดยุ้ยซื้อมาเนี่ยก็คือเขาให้มา30 ml ค่ะก็ใช้ได้นานแล้วก็ราคาไม่แพงอะค่ะถ้าใครที่อยากเล่นอยากลองอะไรเงี้ยเพราะว่าราคาไม่สูงมากก็ลองไปดูตัวนี้มันจะมีขายตามร้านบิวตี้ต่างๆหรือว่าพวกสั่งตาม Instagram ค่ะซึ่งยุ้ยซื้อตามแบบร้านบิวตี้ทั่วไปที่เขามีขายแล้วก็ลองไปซื้อมาเล่นกันดูเนาะเพราะว่าราคามันไม่ได้สูงมากค่ะสิ่งนี้นะแล้วก็ยุ้ยคิดว่าตัวเนี้ยยุ้ยน่าจะใช้ได้หมดหลอดอะค่ะว่าชอบมากจริงๆค่ะต่อมาก็เป็นเบสนะคะเบสตัวแรกของยุ้ยตัวนี้เป็นของบีซูค่ะตัวนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็น BB ครีมไม่ใช่เป็น CC ครีมนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นแบบเหมือนเบสแบบปรับให้ผิวเนี่ยสว่างกระจ่างใสขึ้นสิ่งนี้ยุ้ยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนนั้นยุ้ยไปซื้อพวกลิปพวกบัชออนพวกอะไรอย่างเงี้ยของ Bisou มาคราวนี้มันครบประมาณ 2,000 แล้วเขาก็แถมสิ่งนี้กับตัวบอดี้โลชั่นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นขนาดเต็มอะค่ะมาให้เลิศมากอะคือมันไม่ใช่เล็กๆนะคะสิ่งนี้คือเนี่ยเดี๋ยวนี้จะบีบให้ดูนะคะเขาจะเป็นสีแบบสีขาวเลยแล้วพอลงกับผิวนะคะมันจะดูแบบฉ่ำๆอะค่ะเห็นปะเอ่ยก็จะดูฉ่ำๆแล้วก็จะดูขาวกว่ามืออีกข้างหนึ่งต่างอยู่นะดูสิเห็นเปล่าคือมันจะปรับให้สีผิวสว่างขึ้นใครที่แบบไปตากแดดมาหรือช่วงไหนที่หน้าโทรมยุ้ยก็แบบยุ้ยว่าสิ่งนี้ก็โอเคเพราะว่ามันเป็นสีขาวก็จริงแต่พอเกลี่ยแล้วมันจะรู้สึกว่าเป็นแบบน้ำนมอะค่ะเพราะว่าตัวนี้มันจะชื่อว่าBisou Beauty White Skin ค่ะตัวนี้จะให้ขนาดมา35กรัมคือมันเป็นสีขาวแต่เกลี่ยไปเป็นน้ำนมแล้วก็กลืนไปกับผิวเลยแล้วก็ปรับให้ผิวเนี่ยมันขาวขึ้นด้วยนะคะยุ้ยจะใช้ตัวนี้ในวันที่หน้าหมองๆแล้วก็เหมือนพักผ่อนน้อยเลยค่ะแล้วก็ใช้ก่อนที่จะลงรองพื้นนะคะเพื่อปรับให้สีผิวมันสม่ำเสมอแล้วก็ดูขาวกระจ่างใสมากขึ้นทำให้หน้าดูไม่โซมอะค่ะตัวนี้แล้วตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันจะมีบำรุงด้วยนะคะสิ่งนี้ลองไปดูกันตัวนี้จะเป็นแบบแพ็กเกจเงาๆสวยดีนะแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยนะคะแต่ว่าขอโทษจริงๆว่าไม่ยุ้ยไม่ทราบราคาจริงๆอะค่ะก็ลองไปดูที่เคาน์เตอร์ Bisou นะคะเขาจะมีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะต่อมาจะเป็น CC ครีมเช่นกันค่ะตัวนี้จะเป็นของ YSL ค่ะตัวนี้เป็น YSL ค่ะ CC ครีมตัวนี้สีที่ใช้เป็นสีโรสค่ะรู้สึกว่าตัวเนี้ยเขาจะมีทั้งหมดอยู่3สีจะเป็นสีม่วงสีโรสคือสีออกชมพูชมพูนิดนึงแล้วก็สีพีชค่ะสีพีชเนี่ยเหมาะกับสำหรับคนที่ผิวค้ำหน่อยสีม่วงเหมาะสำหรับคนที่ขาวส่วนผิวกลางๆหรือขาวเหลืองค่ะจะเป็นเหมาะกับสีโรสมากกว่าก็ตัวนี้สีเขาจะเป็นลักษณะเดี๋ยวบีบให้ดูนะสีลักษณะจะเป็นสีแบบชมพูค่ะแล้วก็เนื้อเขาบอกแล้วค่ะ CC ครีมมันจะเป็นแค่แบบคอลเลกให้สีผิวมันสม่ำเสมอกันนะคะจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนี่เดี๋ยวจะลงให้ดูนะคะเห็นปะเอ่ยบริเวณที่ลงมันจะดูสว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วก็เนียนขึ้นนะคะตัวนี้ใช้ไม่เป็นคราบคุมมันไหมเฉยๆค่ะคือไม่ได้ทำให้หน้ามันเพิ่มแล้วก็วันไหนที่หน้าโทรมๆก็ใช้ดีเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เขา
มีกลิ่นน้ำหอมค่ะกลิ่นน้ำหอมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะไม่ได้แพ้น้ำหอมอะค่ะก็ลองตัวนี้ดูก็ค่อนข้างดีเหมือนกันวันไหนที่หน้าโสมก็ใช้อะค่ะแต่ว่าส่วนตัวยุ้ยก็ไม่ค่อยดีมาใช้เหมือนกันยังเต็มหลอดอยู่เลยใช้นับครั้งได้ค่ะตัวนี้คือไม่ได้ชอบอะไรที่มันแบบคอลเลกสีผิวแต่ชอบอะไรที่มันดูปกปิดมากกว่าเช่นเป็น BB ครีมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งนี้เหมือนตอนนั้นไปซื้ออย่างอื่นนะคะแล้วคราวนี้ BA เขาบอกว่าสิ่งนี้มันเพิ่มมาใหม่นะคะแล้วก็มันโอเคเราก็ไปลองเราก็รู้สึกว่ามันหลังมือมันสว่างขึ้นอะไรเงี้ยมาใช้กับหน้ามันก็สว่างขึ้นเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ทำไมไม่ค่อยได้หยิบใช้ค่ะสิ่งนี้เป็นของ YSL ราคาสูงด้วยตัวนี้2,000มั้ง 2,000 กว่าบาทปริมาณ40 ml ค่ะสิ่งนี้ก็ลองไปเล่นที่เคาน์เตอร์ก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อต่อมาเป็นเบสตัวสุดท้ายค่ะตัวนี้เป็นของ Chanel สิ่งนี้เป็นเลอบลองค่ะ Whitening Makeup Base ค่ะ SPF 35 PA++ ตัวนี้ราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทสิ่งนี้เป็นเบสสีเหลืองๆเหลืองเหมือนอะไรอ่ะน้ำเต้าหู้อ่ะพูดซะน่ากินเลยดูสินี่เห็นป่ะเอ่ยเป็นสีครีมเหลืองๆแล้วก็ไหลค่ะเห็นป่ะคะไหลตามนิ้วไหลตามมือเลยเพราะว่าสิ่งนี้มันจะเหลวมากๆแล้วก็เวลาใช้เขาบอกสัญลักษณ์ไว้ข้างหลังค่ะเขาบอกว่าให้เขย่าก่อนใช้นะจ๊ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เข้ากันเดี๋ยวจะลองใช้ดูตัวนี้นะคะจะทำให้ผิวเนี่ยดูเนียนขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าด้วยความที่เป็นเนื้อสีเหลืองของเขาอะค่ะมันจะทำให้ดูเนียนขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ใช้แล้วจะรู้สึกว่าเหมือนมีความชุ่มชื้นอยู่บนผิวไม่เหมือนตัว YSL ตัวนี้นะตัว YSL ตัวนี้ใช้แล้วจะรู้สึกว่าแมตต์บนผิวแห้งๆอะค่ะแต่ตัวนี้จะมีความชุ่มชื้นอยู่บนผิวไม่เป็นคราบไม่ได้ทำให้หน้ามันเพิ่มและมีน้ำหอมที่ชัดเจนอย่างรุนแรงเป็นน้ำหอมที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของกลิ่นของ Chanel เขาอะค่ะแล้วก็ถ้าใครแพ้น้ำหอมตัวนี้ก็หลีกเลี่ยงหน่อยนะเพราะน้ำหอมค่อนข้างแรงมากๆแล้วก็เนื้อเขาดีค่ะสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบแต่งหน้าหนาๆแล้วก็อยากปรับแค่ปรับสีผิวให้มันเนียนขึ้นสว่างขึ้นดูแบบไม่ค่อยมีรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็เลิศเหมือนกันเขาจะมีอยู่ 3-4 สีนะจะมีสีชมพูสีม่วงสีขาวอะค่ะแล้วก็สีเหลืองตัวนี้ซึ่งยุ้ยเอาเลือกมาเป็นสีเหลืองเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็กึนกับผิวมากที่สุดนะคะวันนี้ก็เลิศเหมือนกันแต่น้ำหอมค่อนข้างแรงค่ะก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันอย่างที่บอกว่าไม่ได้ชอบใช้เบสแต่ไม่รู้ซื้อมาทำไมก็ไม่รู้ค่ะก็นะหมดแล้วค่ะพวกเบสกับ BB เดี๋ยวยังไงเป็นต่อพาร์ทหน้ามาดูลองพื้นกันดีกว่านะคะ